ณีที่กลุ่มคนไทยหัวใจรักชาตินัดรวมคนเคลื่อนไหวอีกแล้วครับท่านครับในการทวงคืนปราสาทพระวิหารแล้วก็บอกนะครับว่าจะปักหลักชุมนุมไปจนถึงช่วงของการชี้แจงต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่กรุงเทพประเทศเนเธอร์แลนด์ช่วงระหว่างวันที่15ถึง19เมษายนนี้ในคดีที่กัมพูชานั้นยื่นต่อศาลให้วินิจฉัยอีกทีนะครับว่าตกลงคำตัดสินเมื่อปี2005นั้นเป็นอย่างไรพรรคเพื่อไทยนั้นขอเรียนไปถึงพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่ทั้งนอกพื้นที่ต้องระมัดระวังนะครับต่อการเคลื่อนไหวนอกกรอบใดๆก็ตามที่อาจจะส่งผลซ้ำเติมต่อสถานการณ์และความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วของทั้งสองประเทศการกดดันให้รัฐบาลถอนตัวออกจากคดีนี้ไม่มีประโยชน์ครับยืนยันว่าประเทศไทยนั้นจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ต้องอยู่ภายใต้กฎกติกาของโลกและก็ขอเรียนยืนยันให้ความมั่นใจนะครับว่าขณะนี้ทีมสู้คดีนี้ของรัฐบาลได้ทำงานอย่างเต็มที่และจะว่าไปจริงๆเนี่ยความจริงการแถลงคดีนี้เนี่ยด้วยวาจาเนี่ยจะยังไม่ส่งผลอะไรต่อผลการตัดสินนะครับจะไปตัดสินด้วยนะครับประมาณปลายปีเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยเข้าใจไปอย่างดีว่าคนที่เคลื่อนไหวก็เป็นคนกลุ่มเดิมหน้าเดิมที่จะเข้าไปปักหลักชุมนุมในพื้นที่ก็ขอให้เรามาระวังโดยจากนี้ก็จะประสานเจ้าหน้าที่นะครับให้ดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างดีแต่ถ้าจะให้แนะนำลึกลงไปก็บอกว่าความจริงไม่ต้องไปปักหลักชุมนุมอยู่ที่นั่นแหละครับอยู่บ้านก็ได้ครับเพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยท่านเตรียมจะถ่ายทอดสดนะครับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งจะเป็นแม่ข่ายหลักในการถ่ายทอดสดและเข้าใจว่าจะมีช่องต่างๆนะครับสื่อต่างๆนั้นเชื่อมโยงสัญญาณไปออกอากาศและยืนยันอีกครั้งว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาณห่วงจังหวะเวลานี้ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับ